ผมสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะทางช่อง Speed Channel Television 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับตอนนี้อยู่กับเรา2คนฮะเบรกที่3แล้วนะครับก็ยังคงมีเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นถามจาก MS นะฮะแล้วก็ Phone In นะครับรวมถึงในเรื่องของการแจกนิตยสาร Fast White Thailand ด้วยนะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับไม่ว่าจะเป็นนิตยสารรายเดือน Fast White Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง Xpeedโซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล้อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับมาเรื่องราว SMS แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากได้นิตยสาร Fast Bike นะครับ SMS เข้ามาเลยนะครับอยากได้หรือว่าถามคำถามวงเล็บ Fast Bike ก็ได้นะครับเราแจกโดยไม่มีข้อแม้นะครับอยากแจกก็มาเถอะใช่นะเดี๋ยวมาดูทางไลฟ์สดหน่อยเขาถามอะไรบ้างเขาบอกว่าช่วยวิจารณ์ W 800กับ T 100หน่อยครับแล้วปีหน้าคิดว่าสไตล์นี้ตัวไหนจะมาบ้างตัวดี800เพิ่งเปิดตัวไปที่แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้อีก4ปีครับถึงจะได้เปลี่ยนสไตล์หรือเปลี่ยนโฉมแน่นอนแต่ว่าเขามีไม่ได้แบบมี T100 ก็เช่นกันดี800นี่ไม่ได้มีตัวเดียวนะมีแบบสีนะสีอ๋อใช่มันมีสีแต่ว่าถ้าจะให้เปลี่ยนจริงๆแล้วมันถ้าให้เปลี่ยนโฉมหรือว่าเป็นแมเนเจอร์หรือว่าจะเป็นในเรื่องของ All New อ่ะรถ1คันโดยประมาณที่4ปีจะเปลี่ยนโฉมแล้วก็ถึงจะมาเนเจอร์หรือจะคัลเลอร์เชนอะไรก็แล้วแต่นะครับจะประมาณ4ปี T100 ก็เพิ่งเปิดตัวไปนะครับแน่นอนว่ายังไม่มีการเปลี่ยนโฉมแน่นอนยังใช้โฉมนี้แหละนะครับส่วนสตาร์2ตัวนี้เป็นรถที่จะบอกว่าถ้ามาประวางกบๆกันแล้วก็เอาแบรนด์ออกเอาสติ๊กเกอร์ออกก็ไม่รู้ว่าใครคือใครเท่านั้นเองแยกไม่ออกแยกไม่ออกแต่ทีนี้มันอยู่ในเรื่องของราคาแล้วก็ความคุ้มค่าการใช้งาน800เพียงพอไหมสำหรับความเร็วความแรงเทคโนโลยีอาจจะไม่มีมาพร้อมเพราะว่าตัว T100 นะมีแท็กชันมาให้มี ABS มาให้มีระบบไฟ LED มีดิจิตอลเรือนใหม่มีผสมในเรื่องของยุคใหม่ดิจิตอลยุคใหม่มานะครับในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ส่วน W800 ก็ยังคงในเรื่องของความคลาสสิกที่ยังเป็นรถคลาสสิกอยู่ยังไม่มีในเรื่องของแท็กชันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนราคาแน่นอนว่า W800 ถูกกว่าแน่นอนแล้วในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์อะไรต่างๆก็ถูกกว่า Triumph แต่ Triumphมีเรื่องราวของเรียกว่าสตอรี่เรื่องราวเขามีมายาวนานแล้วตัว T100 เนี่ยหลังจากที่ได้คุยกับผู้บริหารอย่างพี่ดอมวันนั้นเข้ามาผมเลยถามว่าพี่ครับระหว่างตัว T100 กับตัว T110มันต่างยังไงรู้สึกว่าผู้ชมในรายการมันถามเยอะมากเขาบอกว่าคนที่ขี่รถเป็นแล้วหรือคนที่มีรถแล้วที่อยากเปลี่ยนรถเนี่ยจะเน้นไปที่ T100 แต่คนที่อยากได้รถใหม่ที่เป็นมือใหม่จะเอา T110เพราะอะไรบอกว่าผมอยากซื้อให้มันจบทีเดียวครับซื้อเครื่อง1,200มาเลยดีกว่าครับแต่ถ้าคนที่แบบว่าเล่นรถเป็นแล้วเขาบอกว่าคนที่ขี่รถเป็นเล่นรถเป็นแล้วจะเน้นไปที่ T100ก็เพียงพอแล้วกับรถ 1,000cc กับออปชันที่ให้มาแท็กชั่นคอนโทรล ABS เหมาะแล้วแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะถ้ามันหูต่างกันแค่ 200cc กับด้วยรูปทรงที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าเล่นตัว T100 ดีกว่าแต่ถ้าให้เทียบระหว่าง T100 กับ T100 อย่างที่บอกเนี่ยดูดิถ้าถอดสติ๊กเกอร์ใช่ทะเลาะสติ๊กเกอร์อะไรออกให้หมดเลยรถสไตล์เดียวกันจะรู้ไหมว่ามันคือยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นอยากได้ในเรื่องราวของที่มาความเป็นสตอรี่อยากได้เรื่องราวของรถที่ไม่ได้เน้นเรื่องเทคโนโลยีสัมผัสกับความเป็นรถจริงๆที่ไม่ต้องสัมผัสไม่ต้องใช้ ABS ไม่ต้องใช้แท็กชั่นคอนโทรลต่างๆแล้วราคาถูกกว่าขี่อารมณ์คล้ายๆกันนะครับเครื่องยนต์ทำงานคล้ายๆกันนะครับประมาณนั้นประมาณนี้นะไปต่อลองดูแล้วกันว่าชอบราคาเท่าไหร่ขี่แล้วมันมีเรื่องราวขี่ใช้อ้ามรถอังกฤษขี่ BW800 รถญี่ปุ่น อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีข้อแตกต่างในเรื่องของแบรนด์ค่าเซอร์วิสก็มีความแตกต่างด้วยนะคาวาถูกกว่าอยู่แล้วนะครับก็บอกขอบคุณพี่ก๊อฟพี่ตู่ครับอธิบายวอร์ซิส300ตัดสินใจได้แล้วครับเยี่ยม จัดไปถ้าเป็นตัวธรรมดาตัวซิตี้ 199,000 นะครับถ้าเป็นตัวของทัวร์เรอร์นี่ 227,000 บาทตามนั้นมีสายเข้าอ่ะมีสายเข้าสวัสดีครับคุณพลสวัสดีครับพี่พลสวัสดีครับมาครับพี่พลอยู่ไหนครับพี่พล BMW R12CS ครับครับผมทีนี้มันท็อปสปีดมันได้แค่ประมาณ230ครับผมอยากได้มากกว่านั้นสามารถทำได้ไหมครับตอนนี้รถพี่ทำอะไรบ้างอ่ะก็เปลี่ยนกองเปลือยตัวเดียวเองโอ้เปลี่ยนกองเปลือยมันไม่ถึงหรอกพี่ต้องไปท่อไปท่อด้วยท่อกองแล้วก็เปลี่ยนกล่องรับรองพี่ทะลุ25แน่นอนกล่องไปหาซื้อที่ไหนครับโหกล่อง BM เอาไปแฟตก็ได้มั้งพี่ได้พี่ไปแฟตก็ได้อันนี้พี่อยู่แถวไหนครับที่ไหนพี่อยู่แถวไหนครับผมอยู่บางใหญ่ครับบางใหญ่
บางใหญ่บางใหญ่บางใหญ่นู่นนู่นนนนนฝั่งนู้นบางเกตนนบางบัวทองทางศูนย์เขาไม่ทำให้นะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเจ้าเข้าก็ร้านนอกร้านนอกอย่างพวกเจซีซูเปอร์ไบค์เจซีบาร์ลินวมินนวมินเกษตรนวมินใช่รับแฟดกล่องที่พี่ใส่ท่ออีกใบหนึ่งโอ้โหรับรอง25เลยเยี่ยมเลย เยี่ยมเลย นี่ไงขับขี่ระวังระวังด้วยนะไม่ได้ใช้ความเร็ว เดี๋ยวมันก็ไม่ได้มองทิวทัศน์บรรยากาศภายรอบด้านข้างเราไม่ได้สนับสนุนให้ใช่อย่างนี้นะแต่ว่าถ้าพี่ถามมาเราจะตอบคือเมื่อก่อนผมขี่ฮายาอยู่ครับโอ้ฮายามันก็ทะลุอยู่แล้วไป300เพราะขี่ GS แล้วมันช้าไปนิดนึงหลวงพี่น้ำหนักลดด้วยใช่ไหมแต่มันได้ความสบายถูกต้องครับพี่ขี่นิ่มลมเดียวถึงเชียงใหม่เดินเล่นต่อได้เลยไม่เมื่อยไงมันประมาณนั้นแหละพี่เพราะว่าถังน้ำมันถังน้ำมันของ GS ยุคใหม่เนี่ยเขาเฟิร์มมาว่าสามารถที่แบบเติมถังเดียวได้ถึงเชียงใหม่ไม่เขาบอกว่าเรื่องของ riding position ท่านั่งคือไม่ต้องหมอบมากไปถึงก็ยังเดินได้สบายแต่ถ้านั่งพวกขยายบริษัทหรือสปอร์ตไปถึงเนี่ยโหหลังโอ้ยโอ้ยนอนครับนอนอย่างเดียวแล้วขยายังอยู่ปะเนี่ยอะไรนะครับขยายังอยู่ปะครับขยายขายไปแล้วครับอ๋อจริงๆเนี่ยวันที่16เนี่ยเขามีงานรวมพลอะไรนะ59ไบค์59ไบค์ที่แบบว่ากลุ่มไฮบริษัทไทยแลนด์เขาขี่เล่นกันไปตอนนี้หันมาบ้า BM อยู่ครับนี่ไงมาเป็นแนวเขาบอกว่าสบายครับชอบเดินทางท่านบอกเดินทางไปเชียงใหม่สบายสบายก็โอ้โหนี่แสดงว่าชอบเดินทางออกทริปใช่ครับผมบางทีก็ไปคันเดียวครับโอ้โหมาอีกแล้วศิลปินอีกแล้วมาแล้วงานการไม่ทำอีกแล้วศิลปินอีกแล้วพี่เดี๋ยววันหลังมีทริปสปีดไรเดอร์ไปร่วมกันใช่ได้ผมฝากเบอร์โทรไว้แล้วมีอะไรก็โทรได้ได้เดี๋ยวว่าจะเดี๋ยวผมหมดฝนนี่จะไปลาวไปไหมไปไหมแต่เดี๋ยวรอผมขาหายก่อนนี้เอ้าเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะล้มสิก็ไปออกทริปครับแล้วไม่รู้ว่าโดนหินหรืออะไรกระเด็นใส่ตะแคงรองเท้าเป็นบูทของ BM แต่ว่ามันมีช่วงตรงตะตุ่มข้อพับนะครับหน้าตะตุ่มกระเด็นมาโดนกระดูกแตกเลยโอ้โหตะตุ่มมันจะเป็นจะเป็นบางๆหน่อยเพราะว่ามันให้ตัวเวลางอได้ไงก็เลยโดนจังหวะไปโดนจุดตรงนั้นพอดีโอ้โหก็แบบแจ็คพอตรวยมากครับไม่มีอะไรเลยถนนโล่งๆเลยจริงๆนะพี่ถ้าเผื่อว่าขี่รถสไตล์เนี่ยพี่ขี่รถเป็นไอพี่ใส่แบบเป็นรองเท้าวิบากก็ได้นะก็เท่ดีเหมือนกันนะอ๋อมันแข็งอ่ะมันควบไม่ได้แล้วเวลามันเดินแล้วมันลำบากเหมือนหุ่นยนต์อ่ะกุบกับกุบกับใช่หุ่นยนต์ครับมันแหมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแล้วพี่มองท่ออะไรไว้อ่ะอาคารดิก็ยังไม่รู้เลยครับเพราะอย่างพวกท่อเนี่ยตามส่วนเขาจะขายพี่เป็นออกที่ไหนมาฮะผมซื้อรถเกมาครับอ๋อซื้อรถเกแต่ว่าถ้าเผื่อว่าไปซื้ออะไรมันซื้อที่ศูนย์ได้ถ้าเผื่อว่าบาเซอย่างวิภาวดีอะไรเงี้ยพี่เข้าไปดูได้เขามีพวกอะไรเล่าขายอยู่หรือว่าท่อตรงรุ่นไงท่อตรงรุ่นพี่เออครับพี่ก็ไปแฟดกล่องอีกหน่อยนึงทีนี้ไอ้สนใจคืออยากแฟดกล่องนี่แหละอ๋อน้องมินน้องมิน JC ครับJC นะครับครับอยู่ตรงไหนครับเกษตรนวมินตอมอประมาณเท่าไหร่นะโอ้โหเดี๋ยวนึกพี่เดี๋ยวช่วยเซิร์ชให้พี่ผมรู้จักร้านแพนด้าแพนด้าอยู่ละแวกนั้นอ๋อแพนด้าให้อยู่ละแวกนั้นอยู่ตรงข้ามกันข้างๆกันนั่นแหละแพนด้าแพนด้าอยู่ซ้ายมือนั่นแหละนั่นแหละใช่ใช่เพราะแพนด้าก็ขายของ BM เยอะนะใช่พี่ยามอ่ะชุดกอเทคชุดอะไรพวกนี้ชุดระหว่างการขับขี่เดินทางท่องเที่ยวก็ขายเยอะชูเบอร์ไปซื้อที่นั่นมาแล้วครับใช่เฮ้ยแต่พี่ยามก็มีกล่องแต่งของ BM ขายอยู่ด้วยนะเออลองเข้าไปดูดิคุณสยามก็รู้จักกันครับอ้าวพี่ไม่ลองถามว่าใกล้ตัวเลยตอนนี้พี่ยามแกก็ใช้ BM อยู่มั้ยใช่แกใช้ตัวธรรมดาอยู่ก็ใช้อยู่ดิพี่ลองถามดูก็ได้เนาะได้ไม่ไปแฟลตที่ JC จะไปแถวนั้นเดี๋ยวรอผมขาหายก่อนได้พี่หายเร็วแล้วกันเพื่อออกทริปด้วยกันเนาะแต่งเสร็จอะไรก็มาทักทายกันนะแจ้งได้ครับครับผมยินดีครับครับขอบคุณครับพี่พลครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงแต่รายการเราเป็นจังหวะพอดีอย่างที่บอกว่าเป็นรองเท้ามันต้องมีมันจะให้ตัวในเรื่องของการเดินไงข้อช่วงข้อต่อพวกตะตุ่มอย่างเงี้ยมันจะนิ่มกว่าชาวบ้านและจังหวะอยู่ด้านข้างด้วยนะโอ้เดินมาโดนนิดเดียวจะพอดแตกด้วยไม่รู้แตกขาไปขากลับถ้าแตกขาไปนี่โอ้โหไม่อยากจะเดินเลยนะไม่อยากไปทรมานเลยถ้าแตกขากลับยังพอกัดฟันมาได้กัดฟันมาโรงพยาบาลได้ขาไปนี่อันตรายอ่ะแต่ขับขี่ระวังตัวแล้วกันใช่เนี่ยดูดิไม่ชนเขาไม่ชนเราไปโดนหินอะไรกันไม่รู้แต่สำหรับในเรื่องของต้องบอกว่าในเรื่องของคำถามอ่ะมันก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรเราขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะถ้าเขาจะสั่งจะถามเราว่ามีก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำเปล่าเราก็ต้องตอบว่ามีหรือไม่มีนี่บอกว่าบอกไม่รู้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็ตอบไปตามสไตล์ ER6N ยังได้อยู่ไหมครับช่วยวิจารณ์ด้วยครับ
ก็ยังน่าเล่นอยู่ราคาใช่ในเรื่องราคาเพราะเป็นรถมือสองแล้วนะครับในเรื่องของราคาในเรื่องของสภาพในเรื่องของตัวรถมันจะเป็นเครื่องยนต์เฟรมแผงคอบนแผงคอล่างสวิงอาร์มหลังวงล้อว่าเขาล้มมาหนักไหมเขาเคยทำเครื่องมาหรือเปล่านะครับเคยเปลี่ยนอะไรมาบ้างดูแลยังไงเช็คศูนย์ตามระบบไหมเพราะรถมือสองมันต้องจุกจิกอะถ้าไม่ใช่รถเพื่อนเราที่เคยเห็นใช้ด้วยกันนะถ้าเราไปซื้อรถคนอื่นเงี้ยมันก็ต้องวัดใจกันในเรื่องของเขาอาจจะโหเขาอาจจะเก็บงานนอกมากิฟต์เลยแต่เครื่องนี่โอ้โหไปรู้ไปบันเทิงมาเยอะแล้วหรือบางคนนี่เครื่องแน่นเลยแต่รถนี่ไปบึ้มมาอะไรเงี้ยแล้วเก็บงานมาอะไรเงี้ยขับแล้วทำไมพี่ขับแล้วซื้อมาทำไมขับสายไปสายมาปล่อยมือไม่ได้เลี้ยวมาเดี๋ยวพับเลี้ยวซ้ายมันขืนวิ่งไปแล้วล้อเฉียงอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันหลายอย่างดูราคาดูหลักไม้แล้วก็ดูช่วงดูของการทดสอบที่ก๊อฟบอกถ้าเผื่อว่าได้รับการลองก็ดีหมายถึงว่าเอาไปทดสอบด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็ดูหลักไมค์ว่ามันน้อยเกินกว่าความเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่า ER นี่มันก็เกือบ10ปีแล้วนะตัวไหนอ่ะ ER ถ้าเป็นตัวแรกใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าแต่ว่าต้องบอกเลยว่า ER 6เนี่ย ER 6 N เนี่ยตอนนี้เขาเลิกผลิตไปแล้วแต่ว่าเขายังการันตีว่ายังมีอะไรเป็น10ปีถ้าคนจะเล่นเล่นได้นะครับแต่แนะนำให้เล่นตัวเวอร์ชัน2ที่เป็นเฟรมเพลย์คู่อ่ะตัวนั้นจะพัฒนามาแล้วดีกว่าดีสุดแล้วในตระกูลของ ER6N นะครับคุณเปรมเขาว่าไงบ้างเนี่ยคุณเปรมเขาบอกว่าค่าบำรุงค่าอะไหล่ CB 1100ที่เป็น4สูบนำเข้าทั้งคันแพงหรือถูกกว่าไทอัม T100 ถูกกว่าครับฮอนด้าต้องถูกกว่าไม่มีถูกกว่าแน่นอนเลยสั้นๆถูกกว่าด้วยความที่เป็นรถญี่ปุ่นแล้วก็มีในเรื่องของดีมานด์การอิมพอร์ตเข้ามาเยอะกว่ามันทำให้ได้เปรียบในเรื่องของราคานำเข้ามาเยอะก็ถูกใช่ใช่เหมือนการผลิตเยอะเราผลิตของจำนวนเยอะของก็ถูกกว่าใช่เป็นเรื่องธรรมดาครับคุณเปรมประมาณนั้นอีกคนเขาว่าอะไรพิธีกรชุดแรกหลายรุ่นรายการใหม่ๆหายไปไหนแล้วครับก็ขยับขยายหน้าที่การงานไปที่อื่นแล้วไปทำหลายๆอย่างครับหลายๆคนก็มีหน้าที่การงานที่ต้องไปทำนะครับประมาณนั้น มีต่อไหมรอเสื้อซูรุกิอยู่นับวันรอเลยครับคุณก๊อฟคุณตู่พี่เขียดอ๋อพี่เขียดลำปางพี่เขียดลำปางส่งมายังอ่ะไม่รู้ส่งมายังแต่ว่าทีมงานส่งมาแล้วเดี๋ยวน่าจะวันสองวันเนี่ยพี่แต่รู้สึกว่าของพี่เอกเดวิลอ่ะเขามารับด้วยตัวเองเลยนะอ๋อนั่งมารับด้วยเองแล้วเห็นว่าอีกวันนึงไปอัพเฟซเลยกำลังเข้าไปสอบอะไรทุกอย่างอ่ะแหมน่ารักจริงๆรอสักครู่ครับพี่เขียดครับเรากำลังเดินทางไปส่งอยู่ครับพอดีเราใช้ม้ากรุ๊ปไปเรื่อยแรงหมอเอาอยู่ลำปางมาเมืองรถม้าก็เอารถม้าไปเรื่อยไปส่งไม่ใช่แล้วส่งแล้วใจเย็นรออยู่ใจเย็นเวลาแล้วเดี๋ยวเรายังมีในเรื่องของใจเยอะแยะมากมายคอยติดตามดีๆนะครับก็คอยร่วมสนุกด้วยกันนะครับมาหน้าจอวิจารณ์ไทอัมบับเบิ้ลนะครับอยากจะขี่ไทอัมบับเบิ้ลก็เป็นรถคลาสสิกที่ล้อโตๆนะครับเบาะเดียวมันเป็นรถที่เนี่ยเน้นในเรื่องของความคลาสสิกอย่าไปคาดหวังในเรื่องของสมรรถนะที่มันต้องเข้าโค้งที่มันเร็วเกินไปคําว่าเร็วเกินไปนะแต่ทําว่าเข้าเร็วได้เข้าได้แต่ยังไม่ใช่โหไม่ใช่เข้าแบบสปอร์ตไปทั้ง120หรือ104มันก็เข้าได้ในระดับนึงของด้วยทรงตัวรถจริงๆแล้วรถมันไม่ได้ออกแบบมาให้เน้นถึงความเร็วในโค้งรถคลาสสิกเนี่ยมันแน่นอนครับมันสายชิลอยู่แล้วแต่ทำความเร็วทำได้ไหมทำได้แหมรถต้องพันซีซีมันจะไปเหลืออะไรใช่ไหมทำได้ขี่ชิลขี่ง่ายแล้วก็อย่างที่บอกไปรถที่ประมาณเนี้ยรถคลาสสิกรถเปลือยๆเงี้ยถ้าความเร็วมันเลย160 140ไปแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีการโต้กับลมสักนิดนึงมันก็ทำให้เหนื่อยในการบังคับเพราะนั้นรถมีซีซีสูงเพื่ออะไรเพื่อการเร่งแซงการบิดแซงนะครับการที่จะต้องชาร์จปัจจุบันทันด่วนหรือต้องรีบออกตัวหรือต้องรีบชาร์จรถออกไปมีเพียงแค่ให้ทอร์คให้กำลังมันสูงเท่านั้นเองแต่พอสัก104 105 106เนี่ยมันเป็นกำลังเครื่องยนต์ที่กำลังดีผมมองว่าถ้าเกินนั้นไปแล้วเนี่ยพอลมตีตัวมากๆเนี่ยการควบคุมก็จะลมก็จะสายทำให้เราแบบควบคุมแล้วจะบอกว่าโอ้ทำไมขี่ยากทำให้เราแบบท้อการขี่แต่จริงๆรถมันไม่ได้ออกแบบมาให้ขี่เร็วคือต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่ที่แบบเป็นสไตล์แฮนด์บาร์นะที่แบบว่าเป็นสไตล์ที่แบบอุ้มลมเนี่ยคือถ้าเกิน104 106ขึ้นไปแล้วแบบแช่เป็นเวลานานมันจะไม่ค่อยมีความสุขมันก็ต้องก้มไงมันไม่มีความสุขในการขี่ถ้าก้มมันก็เมื่อยไงด้วยตัวรถที่ออกมาให้ขี่แบบสบายๆนะนั่งแบบเบาะสปริงนั่งชิลๆเลสาวไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่พอ106 108ต้องมานั่งก้มซึ่งตัวรถมันต้องการให้คนเห็นว่ามันมีความสวยงามรูปทรงมันมีสรีระความคลาสสิกความโค้งมนที่มันมีสตอรี่เรื่องราวมันเป็นรถสายขี่โชว์ถ้าขี่แบบมาถึงปู้ร้อยแปดปู้รถอะไรอ่ะปู้รถอะไรอ่ะมันจะซื้อไปทำไมสำหรับรถคลาสสิกถูกไหม
แต่ว่าลักษณะของไอ้ตัวบับเบิ้ลที่ผมชอบอย่างนะตรงที่ตัวแคล้งด้านล่างต่อจากเสื้อสูบเนี่ยเขาพยายามทำตัวยึดเอกลักษณ์ของคำว่าไทยอ้ําเอาไว้แล้วก็ในเรื่องของสีจะเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมเหมือนกับโลโก้ของไทยอ้ําเลยนั่นแหละนั่นน่ะคือตัวเนี้ยแต่ตัวแรกตัวเนี้ยถ้าเผื่อว่าย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยยุคจิโก90นั้นคืออย่างนี้เลยนะแล้วก็เขาจะมีความกันนะมั้ย800ก็เป็นไงจะไม่พูดนี่ผมจะไม่พูดเอ้าอยากเห็นพี่ๆเอา BMW G310R มาดิพี่ครับนี่นะครับรออยู่รออยู่เลยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงในเรื่องของค่ายรถเนี่ยนะก็อยากจะฝากทาง BMW ด้วยถ้าดูอยู่นะครับพี่นะเพราะว่ารถก็บอกว่าเปิดมาเมื่อปลายปี15ปล่อยรถ16นี่17แล้วยังไม่เห็นรถวิ่งบนท้องถนนเลย2ปีแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมีเรื่องราวกับต้องคุยกับทางผู้บริหารหรือว่าทางดีลเลอร์ต่างๆว่ารถมันไปถึงไหนแล้วถ้ามีแล้วปล่อยแล้วโอเคขอเข้ารายการสักหนึ่งคันวันนั้นมีแฟนรายการโทรมาไงจำได้ป่ะที่บอกว่าอยากจะได้เจ้าตัวนี้แล้วเราก็แนะนำเพราะว่าเขาอยู่แถวอะไรนะของน้องหญิงแถวหมาชัยอ่ะพระราม2พระราม2อ่ะ BM ตลาดครับนั่นน่ะก็คือเขาบอกจะไปจองที่นั่นแล้วเราก็บอกว่าถ้าเผื่อว่าได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเข้ามาในรายการก็ไม่รู้ว่าก็หายเงียบไปมั้งคือก็ไม่รู้ว่าจองเสร็จแล้วจะไปได้รถตอนไหนก็รออยู่จนตอนนี้เขามีข่าวจะเป็นตัวนะ R ตัวสปอร์ต R30 RR นั่นแหละนั่นแหละต้องก็รออยู่ลองดูมาเดี๋ยวมาดูทางไลฟ์สดกันต่อนะครับ Vulcan 650นะฮะน่าใช้ไหมมีปัญหาอะไรบ้างควบคุมยากไหมได้เวลาเปลี่ยนโฉมหรือยังและจะติดชิลหน้ากันแมลงกันลมได้หรือเปล่าครับจากคุณสมชายเผ่าจินดาสบายนะครับเป็นเขาบอกประตูนี้เป็นคุยเซอร์สปอร์ตเครื่องยนต์แบบ650 cc 2สูบก็คือเครื่องของตัว ER6N นั่นแหละนะครับเขาลดจากตัว Vulcan 900มาเป็นตัว Vulcan 650S ซึ่งจับง่ายให้คนที่อยากได้รถคุยเซอร์ขนาดกลางเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสบ้างและราคาก็ไม่ได้แพงเพราะนั้นถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้โฉมจะเปลี่ยนไหมคงยังไม่เปลี่ยนนะครับล่าสุดเพิ่งจะทำสีใหม่ออกมาแล้วก็จะสาวจะบอกจะติดชิวได้ไหมโหตัวแต่งล่าสุดมีออปชั่นเยอะแยะในงานที่ในงานโชว์มันจะเป็นมอเตอร์โชว์มันจะเป็นอะไรนะบางกอกไบเฟสก็มีรถที่เขาแต่งใส่ชิวสูงชิวต่ำจะแต่งแบบแฮนด์เดฟแฮนด์สปอร์ตพักเท้าฟอร์เวิร์ดหรือว่าเซนเตอร์ต่างๆแต่งได้หมดครับหลายสไตล์เพราะนั้นอยู่ที่การแต่งการแต่งการคัสตอมมันอยู่ที่เราอยากแต่งอะไรเราก็ไปหาอะไรแต่งตรงนั้นมาอาจจะมีการดัดแปลงปรับปรุงต่างๆก็ได้นะครับพี่สมชายอยู่แถวไหนถ้าเผื่อว่าอยากจะแบบเข้าไปแต่งเดี๋ยวเราจะได้แนะนำให้ถูกที่เพราะว่าอย่างล่าสุดอะเฮลวิทเอ็กซ์สปีดก็โอ้โหนั่นจัดหนักสีเขียวดำนะแล้วก็เดี๋ยวจริงๆถ้าเผื่อว่าไม่จะไม่แต่งเยอะอย่างขนาดเฮวิทก็ได้แต่ว่าเขาทำให้เห็นว่าเขาอ่ะมีของแต่งแบบวอลแคน650เยอะมากพักเท้าแฮนด์วินชิลไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟหลังเบาะเดี่ยวเบาะคู่มีเยอะครับอยู่ที่ว่าเราต้องการแต่งแบบไหนอยากได้ชิลสูงบอกครับอ๋อผมอยากได้ชิลสูงครับกันแมลงเวลาขี่ทางไกลอ่ะผมอยากได้พักเท้าแบบฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้านั่งแล้วแบบขยับเท้าไปยาวๆหน่อยก็มีชุดแต่งขยับพักเท้าเป็นฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเบาะเดียวอาจจะได้เบาะเดียวเอาบางคนตัดท้ายสั้นก็ทำได้ได้หมดการคัสตอมเนี่ยมันอยู่ที่เรานะครับแต่ว่าถามว่าตัวรถดีไหมตัวรถมันดีมันเป็นรถสไตล์สปอร์ตซึ่งให้กำลังเครื่องยนต์แบบสปอร์ตแต่ด้วยท่านั่งที่เป็นแบบคุยเซอร์แล้วก็จะมีเรื่องของวงล้อแม็กไม่ใช่ซีรั่วแล้วตัวนี้ก็ให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตนะครับเขาบอกว่าแถวบ้านไม่มีนิตยสารฟาสต์ไบค์ขายอยากได้มาก็จัดไปทีมงานจดเบอร์ไปเลยครับเคยซื้อในเซเว่นอีเลฟเว่นไม่มีอยากได้ครับไม่ลองอ่านไรดิ้งดูบ้างเหรอฮะแหมขายกันอย่างนี้เลยไอ้นี่ได้ครับแหมไรเดอร์ขับไทยแลนด์ก็มีขายนะฮะสปีดไม่ใช่สปีดไรดิ้งก็มีขายเนี่ยฟาสต์ไบค์ก็มีแล้วแต่เลือกจริงฟาสต์ไบค์กับไรดิ้งก็ขายในเซเว่นนะครับใช่ถ้าไม่มีก็แสดงว่าหมดนะฮะแต่ของไรเดอร์ขับไปขายใน BTS กับในอินนะครับในอินก็ถือว่าดังอยู่ BTS กับในอินก็เขาเรียกว่านักศึกษาเขาชอบไปดูเยอะดูหนังสือเปื่อยแล้วไปซื้อทีวันนั้นสมัยก่อนที่แบบว่าของผมอะแถม DVD ไงแต่ก่อนตอนที่แบบผมเริ่มถ้าแถมฮอคือต้องบอกว่าเคยประกาศตัวว่าเป็นนิสสันเล่มแรกที่แถม DVD ทุกเล่มทำได้กี่ปี2ปีหยุดไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ทำซีดีแล้วไม่มีตังค์ทำต่อแล้วไม่ไหวเพราะว่าโอ้โหพี่เปิดดูอย่างเดียวเลยดีไม่ดีของผมแบบว่าแต่ก่อนแบบว่าผมเป็นลูกน้องคุณจรวยเก่าใช่ไหมคอนเซ็ปต์ก็คือห้ามฮอไม่เป็นไรใครจะเปิดอ่านเปิดแล้วเป็นไงล่ะอ่านอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวเปิดอ่านแล้วก็กลับวางปุ๊บแล้วกลับบ้านเอาซีดีไปด้วยเออซีดีเหรอโอ้นี่ลาวโหดมากโหดมากเอาวางไปนะมาดู SVS ทั้งหน้าจอครับ
CBR 150รุ่นใหม่จะเปิดตัวในไทยเมื่อไหร่ครับโอ้โหเงียบไม่มีนโยบายเงียบกริบต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่อาจจะเป็นความลับหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ากระแสก็ไม่มีเพื่อนผมที่ทำงานอยู่ในโรงงานที่ลาดกระบังเป็นโรงงานผลิตลายผลิตก็บอกว่าไม่มีไม่มีลายที่เข้ามาไม่มีอะไรที่ถ้าก่อนเข้ามาเขาจะรู้แล้วว่าอีก2ปีจะมีลายนี้นะเริ่มจะขยับผลิตลายนี้ก็ไม่มีครับแสดงว่ายังไม่มีหรือว่าอาจจะเป็นความลับอยู่นะครับใช่เขาบอกขอฟาสต์บายด้วยกระจัดไปจัดให้รถจอดตากฝนบ่อยจะมีปัญหาไหมครับมีแน่นอนครับสนิมกินอย่างแรกเลยคือสนิมกินสนิมกินครับเรื่องของความชื้นนะครับความชื้นที่ความชื้นเข้าไปจะทำให้เป็นต้นเขาเรียกเข้าไปแบบว่ากลมกลืนกับไอตัวไม่ว่าจะเป็นสายฟงสายไฟใช่ไหมตรงหัวตรงหัวปลั๊กทั้งหลายเนี่ยทั้งหลายนะครับพอความชื้นเข้าไปเนี่ยสตาร์ทติดยากไฟไม่สปาร์กบ้างนะครับมันก็ต้องเช็คกันดูให้ดีอย่าทำไมตากฝนบ่อยอ่ะหรือว่าจอดไม่มีหลังคาหาผ้าคลุมเหอะนะครับผ้าคลุมหรือไม่ก็พอเสร็จแล้วก็พอฝนหยุดก็เช็คดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะบางทีอย่างที่บอกว่าพอมันโดนไอเข้าไปต่างๆเนี่ยมันทำให้รถเสื่อมสภาพสนิมขึ้นอย่างที่บอกสนิมขึ้นนี่ก็น็อตเนิร์ดน็อตเครื่องยนต์น็อตหูเครื่องน็อตอะไรต่างๆเนี่ยมันสำคัญนะมันขาดมันตายมันถ้ามันขาดไปเลยเนี่ยไขลำบากโอ้โหก็ทีนี้ก็บันเทิงเหมือนกันใช่ไม่สะดวกมานี่สปิดกระดาษอย่าขี่ให้สปิดกระดาษมาจอดสปิดกระดาษก็ได้ครับปีละ12,500เอ้ย12,000ทุกคนเขาบอกว่าโอ้โหโปรโมชั่นมากมายขอขายของหน่อยเขาบอกว่าคือเข้ามาเนี่ยปีละ12,000เดี๋ยวคิดดูดิตกเดือนเท่าไหร่เดือนละพันได้อะไรมั่งล้างรถดูแลในเรื่องของระบบไฟชาร์จแบตให้ตลอดเวลาเสียบซีเทคให้มีรับส่งรับส่งสมมติว่าจะไปออกทริปเอ้ยอยู่บ้านนะโทรมาเดี๋ยวเตรียมรถให้หน่อยครับแล้วก็ล้างเช็ดให้เรียบร้อยไปออกทริปเอารถไปส่งให้เรียบร้อยหรือว่าวอร์ันตีถึงวารันตีแล้วขนไปให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คกรองเช็คต่างๆถามว่าพี่ครับพี่จะเปลี่ยนถ่ายที่ศูนย์ไหมครับหรือจะเปลี่ยนถ่ายกับเราใช่บอกว่าถ้าเปลี่ยนถ่ายที่ศูนย์เราขนรถไปที่ศูนย์ให้เปลี่ยนถ่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายพี่ก็จ่ายไปแล้วก็กลับปุ๊บไปจนถึงนี่เลยยูดิงไอไดท์เมาที่ไหนนะแบบกลัวว่าจะขี่รถกลับไม่ไหวอันตรายโทรหาเราโทรมา24เราจะไปกินเป็นเพื่อนท่านไม่ใช่เราจะไปขี่กับมาให้อ๋อนึกว่ามีเพื่อนกินเออเราก็ไปแล้วแท็กซี่กลับด้วยกันใช่ไม่ใช่เออโอเคเนี่ยส่วนตัวนี่ส่วนตัวชอบอ่ะไม่เป็นไรครับช่วงนี้หมดเวลาก่อนแล้วกันนะเบรกใช่ไหมอ่ะเบรกหมดเบรกนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider